วัสดีครับจากร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพามาดูสำหรับเครื่องตัดหญ้าแบรนด์ดังตัวนี้ก็คือเป็นแบรนด์คุณภาพเบอร์หนึ่งของโลกด้านเลื่อยยนต์เนาะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องตัดหญ้านะครับเดี๋ยวผมพามาดูรุ่นนี้เป็นตัวนึงที่ผมชอบมากนะครับชื่นชอบมากและเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าอยากได้เครื่องตัดหญ้าไว้ใช้งานส่วนตัวแล้วก็ใช้งานอาจจะใช้งานเป็นอาชีพสำหรับเครื่องตัดหญ้ารุ่นที่น้ำหนักเบาๆเสียงเงียบๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงนะครับสำหรับตัวเจ้าสตีลตัวนี้จะเป็นรุ่น FS55 นะครับตัวนี้จะเป็นงานพรีเมียมเลยนะครับของสตีลเนาะเป็นตัวที่ลุยตลาดยุโรปนะครับตัวนี้อีกตัวนึงนะครับแต่ว่าเน้นน้ำหนักเบาเสียงเงียบประหยัดน้ำมันเนาะเดี๋ยวผมพามาขออนุญาตพามาแกะกล่องกันดูก่อนดีกว่าเนาะว่า1กล่องตัวเนี้ยเขาจะมีอะไรมาให้กันบ้างเนาะก็ในส่วนของตัวเจ้า FS55 นะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าของสตีลก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะสังเกตดูตัวนี้จะมีซีเรียลนัมเบอร์2ชิ้นนะครับก็คือ1กล่องใหญ่เนี่ยจะมาทั้งหมด2ตัวนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันว่าภายในกล่องที่เขาให้มาก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมพามาดูตัวจริงของเขาที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยอีกทีนึงแล้วก็เรื่องสเปคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันฟังเสียงกันดูด้วยเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบมากเลยนะครับดูจากลักษณะหน้าตาเขาเนี่ยคือพรีเมียมมากตัวนี้ตัวนี้ก็เจ้า Steel FS55 นะครับตัวนี้น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเดี๋ยวผมมาค่อยมาพูดถึงเรื่องสเปคเรื่องกันดีกว่าก็นี่นะครับตัวเจ้าเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆกันนิดนึงก็อย่างที่ผมเรียนไว้นะครับเจ้า Steel FS55 นะครับตัวนี้รุ่นน้ำหนักเบานะครับประหยัดน้ำมันเสียงเงียบมากตัวนี้เหมาะมากสำหรับงานในพื้นที่งานส่วนตัวเนาะงานในแบบพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรตัวนี้เสียงเงียบนะครับน้ำหนักเบาและประหยัดน้ำมันมากดูหน้าตานะครับสวยหล่อเหลาเลยนะครับตัวนี้ดูก้านตัวก้านเขานะครับเขาจะมาก้านแบบเลื่อมๆเลยนะครับสวยนะครับสวยมากตัวนี้เป็นตัวลุยตลาดยุโรปนะครับตัวนี้จริงๆแล้วมีมาเป็น20ปีแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ลุยตลาดทั้งเอเชียและฝั่งยุโรปนะส่วนใหญ่ทางฝั่งยุโรปจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับตัวนี้โอเคไกเร่งก็สังเกตไกเร่งนะครับก็จะเหมือนกับตัวเจ้า FS230 FS250 แต่พูดถึงเนี่ยในส่วนของตัวก้านและหัวเกียร์จะเหมือนกับตัวเจ้า FS250 นะครับตัวที่ลุยตลาดยุโรปเนาะตัวด้ามจับแฮนด์จับสวยงามนะครับเป็นชิ้นเดียวเหมือนกันนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้จะไม่ใช่เหล็กแล้วน้ำหนักเขาเน้นหลักๆคือน้ำหนักเบาเลยสำหรับตัวนี้นะครับก็อุปกรณ์อันนี้คู่มือฉบับเล่มแท้ของเขาเนาะอุปกรณ์ตัวนี้ก็มาครบนะครับตัวนี้เป็นเจ้า FS 250เลยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าดูอย่างนี้อาจจะดูไม่ชัดเนาะเพราะว่าลักษณะของชิ้นงานจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบเป็นตัวเครื่องแล้วเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาจะมีครบอะไรไหมอันนี้ใบมีดนะครับขนาด 9.1 เนาะเพราะว่าทางฝั่งยุโรปเขาค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องความปลอดภัยเนาะเซฟตี้ใบมีดของเขานี่เป็นงานสตีลแท้นะครับตัวนี้ที่แถมมาเป็นใบมีดตัดหญ้างานสตีลแท้เนาะแล้วก็จะมีอุปกรณ์บางใบก็อุปกรณ์มาครบนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่มาอีกอันนึงอีกชิ้นนึงที่ว่าสำหรับเจ้า250ไม่มีเนาะตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับตัวครอบตัวครอบใบมีดตัดหญ้าเนาะเวลาเราไม่ใช้งานตัวนี้จะเป็นตัวครอบไว้เพื่อว่าเซฟตี้เป็นตัวเซฟตี้นะปกเซฟตี้ของใบมีดตัดหญ้าละกันโอเคครับ1กล่องก็คือมา2ตัวนะครับก็อย่างที่ผมว่าตัวนี้1กล่องมาทั้งหมด2ตัวเนาะเดี๋ยวผมพามาขออนุญาตใช้เวลาสักครู่นะครับประกอบตัวเครื่องแล้วเรามาดูหน้าตาของเขากันว่าประกอบเสร็จแล้วจะหล่อเหลายังไงแล้วก็เดี๋ยวลองเทสวัดรอบกันดูด้วยอีกทีหนึ่งท้ายคลิปเนาะโอเคครับสักครู่นะครับครับผมหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูหน้าค่าตาของเขากันเนาะก็สำหรับเจ้า เครื่องตัดหญ้าสตีลรุ่น FS55 นะครับดูหน้าตาเขาหล่อเหลาเลยนะครับตัวนี้เครื่องเล็กๆครับน้ำหนักเบารอบจัดๆนะครับตัวนี้สวยงามเนาะครับผมดูตัวนี้ที่ผมว่านะครับก็ที่ผมแจ้งไว้ก็จะเป็นตัวเซฟตี้ครอบใบมีดเนาะตัวนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่เหลืออยู่อันนี้เป็นปอกนะครับเป็นซองเปล่านะครับของใบมีดของสตีลที่เขาให้มาเนาะก็จะมีเหลืออะไรบ้างเรามาดูกันตัวนี้ก็
ตัวนี้จะเป็นแว่นตาเซฟตี้นะครับที่เขาแถมเพิ่มมาให้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นใบรับประกันจากบริษัทนะครับตัวนี้รับประกัน6เดือนยกเว้นที่ว่าเนาะลูกสูบติดอย่างเรารู้ๆกันเลยลูกสูบติดก็เนื่องจากการผสม2ทีนะครับตัวนี้รับประกันอยู่6เดือนนะครับจากบริษัทแต่เบื้องต้นของร้านเราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ในส่วนของลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับร้านเราตัวนี้เรารับประกันตัวเครื่องให้ลูกค้าอยู่แล้ว1เดือนเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นรับประกันของบริษัทแต่ว่าเวลาลูกค้าที่มีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยก็สามารถติดต่อทางร้านเราได้เนาะเพราะว่าเลือกเครื่องเอาง่ายเครื่องที่ออกจากที่เราดูแลกันไปตลอดอยู่แล้วเนาะเรื่องอะไรไม่ต้องเป็นห่วงนะครับร้านเรามีไว้ให้บริการลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับร้านเราแน่นอนเนาะในส่วนของตัวนี้จะเป็นสายสะพายนะครับสายสะพายข้างเนาะตัวนี้คือจริงๆแล้วในส่วนของน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยเบามากนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสายสะพายคู่ก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องสตีลรุ่นนี้เขาทำมาในแนวคิดที่ว่าน้ำหนักเบาประหยัดน้ำมันเสียงเงียบนะครับบ็อกซ์ขันหัวเทียนขันน็อตจับใบมีดน็อตตัวนี้ปลายจะเป็นหัวทอกนะครับตัวนี้ชอบมากนะครับด้ามยาวนะครับสะใจเลยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเวลาบิดเนี่ยมันจะมีแรงช่วยเนาะก็คือใช้งานได้ง่ายแล้วบล็อกแท้ของสตีลเนี่ยเอาง่ายๆว่าอัดได้เลยนะครับตัวนี้อัดได้แม้กระทั่งเสื้อสูทนะครับตัวนี้แข็งแรงครับทนทานนะครับใช้ดีเนาะตัวนี้จะเป็นประแจ L ด้านนึงจะเป็นกลมนะครับไม่มีหัวเนาะอีกด้านนึงจะเป็นหัวจีบหัวท็อกนะครับเอาไว้สำหรับเปลี่ยนใบมีดครับผมเอาใช้ด้านกลมนะครับเสียบเข้าไปเวลาเอาไว้เป็นสลักล็อกเนาะเวลาเปลี่ยนใบมีดเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือฉบับเล่มแท้นะครับของเจ้า Steel FS 55นะครับเดี๋ยวผมมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนเนาะว่าสเปคของเขาเจ้า FS 55ตัวนี้สเปคเขาจะเป็นยังไงบ้างเนาะครับเนาะตัวนี้อย่างที่ผมว่านะครับจะเป็นตัวลุยตลาดยุโรปนะครับตัวนี้งานเกรดพรีเมียมเลยนะครับสังเกตดูตัวก้านสวยงามนะครับหัวเกียร์แข็งแรงแน่นอนครับหัวเกียร์เหมือนเจ้า FS 250เลยนะครับตัวนี้ครับผมสเปคของตัวเจ้า FS 55เนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ 27.2 cc นะครับกำลังจะอยู่ที่1แรงม้าเนาะ 0.75 กิโลวัตต์นะครับลูกสูบของเขาจะอยู่ที่34มิล1แหวนเนาะเดี๋ยวผมพามาดูลูกสูบเสื้อสูบอะไหล่ภายในของเขากันช่วงชักเขาจะอยู่ที่30มิล นะครับความจุถังน้ำมันตัวนี้ถังน้ำมันไม่ได้ใหญ่นะครับอยู่ที่ 0.33 ลิตรนะครับไม่ถึงครึ่งลิตรนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมว่าเน้นประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้น้ำหนักเบานะครับตัวนี้น้ำหนักตัวเครื่องรวมก้านแต่ว่าไม่รวมน้ำมันไม่รวมตัวใบมีดตัดหญ้าเนาะไม่รวมบางใบตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 4.9 กิโลเองนะครับเอาง่ายๆว่าเบาๆเลยนะครับใช้งานได้ทั้งวันไม่มีล้าเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงเนี่ย เขาเคลมมาจากบริษัทอยู่ที่110เดซิเบลแต่ว่าเวลาลองฟังเสียงจริงๆเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูว่าเสียงเขาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเสียงเขาจะค่อนข้างเงียบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรอบของเขาเดี๋ยวเราลองมาวัดกันจริงเลยดีกว่า ครับผมตัวนี้ก็เวลาเราคนใช้งานเนี่ยตัวนี้จะนุ่มนวลมากนะครับเพราะว่าระบบการสั่นสะเทือนเขาจะทำมาได้ดีมากเนาะในส่วนของเครื่องสัญญาตัว FS55 ก็ในส่วนของมืออาชีพที่ใช้การส่วนมากเนี่ยถ้าผมเอาตรงๆนะครับก็อย่างงานตัดหญ้าถ้าสมมติว่าบางคนที่พี่ๆบางท่านน่ะที่ตัดหญ้าในโครงการหมู่บ้านในเขตชุมชนโครงการหมู่บ้านจัดสรรนี้เนาะบ้านของชาวต่างชาติอย่างเงี้ยเอาคิดง่ายๆแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าพี่ถือเป็นในส่วนของเจ้า FS55 ซึ่งชาวต่างชาติทางยุโรปเขาจะรู้จักกันดีเลยนะครับเจ้าสตีลแล้วไปทำงานไปตัดหญ้าในหมู่บ้านโครงการจัดสรรผมว่านะคือเขาเห็นแค่อุปกรณ์ที่พี่ใช้เขาก็จะมั่นใจว่าพี่มืออาชีพแน่นอนอันนี้ผมเอาตรงๆเลยเนาะก็คือความน่าเชื่อถือพี่จะสูงมากเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของงานทั่วไปถ้าสมมติว่าบางทีเนี่ยเราใช้งานอยากได้ต้องการอุปกรณ์ที่ความพรีเมียมสูงๆเนี่ยตัวนี้ก็น่าใช้นะครับใช้งานส่วนตัวตัดหญ้าตัดอะไรในบ้านเนาะคล่องตัวครับน้ำหนักเบาไม่ล้าด้วยตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากอันนี้ผมเอาตรงๆว่าก็สเปคที่เขาให้มาก็คือ1แรงม้าเนี่ยจะประหยัดน้ำมันมากอยู่แล้วแต่ว่าความจับของรอบสตีลก็ขึ้นชื่อเรื่องความจับเนาะตัวนี้ รอบผมคิดว่าน่าจะจัดมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาวัดกันจริงกันดูดีกว่าเนาะซึ่งจริงๆแล้วเจ้า FS55 ตัวเนี้ยมีมานานกว่า20ปีแล้วนะครับก็คือพิสูจน์ตัวเองมาละว่าความทนทานความแข็งแกร่งในส่วนของตัวนี้มากว่า20ปีเนาะทั้งลุยตลาดในฝั่งยุโรปแล้วก็เอเชียมาแล้วนานกว่า20ปีนะครับตัวนี้เอาง่ายๆว่าอารมณ์ประมาณถ้าเทียบกับเลื่อยยนต์ตัวเนี้ยก็อย่าง180ละกัน180พิสูจน์ตัวเองมาคนใช้ติดใจกันเนาะสำหรับเจ้าเลื่อยยนต์แต่ว่าถ้าในด้านกลับกันเป็นในส่วนของเครื่องตัดหญ้าตัวเนี้ยผมว่าเจ้า FS55 ตัวนี้น่าสนใจนะครับน้ำหนักเบาคล่องตัวใช้งานไม่ล้าเนาะในส่วนของตัวนี้เสียงเงียบตัวนี้
น่าเล่นนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าอย่างที่ผมว่านะครับเราไปใช้งานอย่างสมมุติว่าเราใช้รับจ้างตัดหญ้าในโครงการหมู่บ้านใหญ่ๆตามในเขตชุมชนในเขตเมืองเนี่ยเสียงที่เงียบก็ไม่ทำให้ข้างบ้านรำคาญแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาท่านถืออุปกรณ์เข้าไปเกิดกรณีเป็นบ้านของชาวต่างชาติทางฝั่งยุโรปเขาเห็นแค่อุปกรณ์ที่ท่านถือเข้าไปตัวนี้เขาก็รู้แล้วท่านเป็นมืออาชีพแน่นอนนะครับเจ้าสตีลเนาะเพราะว่ารู้จักกันทั่วโลกครับผมต่างประเทศยิ่งโซนยุโรปตัวนี้จะคนใช้กันเยอะมากเพราะว่าเขามั่นใจในด้านคุณภาพประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้สตีลจริงๆแล้วก็เอาง่ายๆเป็นเจ้าพ่อในส่วนของเลื่อยยนต์เนาะแต่ว่าเขาได้เข้ามาทำตลาดในส่วนของเครื่องตัดหญ้าตั้งเริ่มจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ปี1970นะครับที่ว่าเริ่มวิจัยในส่วนของเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เขาเซ็นสัญญากับทางบริษัทของญี่ปุ่นให้ทำพาร์ทอะไหล่บางชิ้นเนาะที่เขาใช้ก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเบอร์หนึ่งของโลกทางฝั่งยุโรปก็คือทางเยอรมันเนาะผสมผสานกับเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของเอเชียก็คือญี่ปุ่นจึงได้เป็นในส่วนของเครื่องตัดหญ้าของสตีลนะครับซึ่งเครื่องตัดหญ้าตัวแรกของสตีลเนี่ยจะเป็นรุ่นออกมาเป็นสตีลรุ่น FS80 เนาะจะเริ่มผลิตมาออกมาตั้งแต่ในปี1977นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเจ้า FS55 กับ FS80 เนี่ยมีแนวคิดการออกแบบเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับทั้งเรื่องประหยัดน้ำมันน้ำหนักเบาใช้งานรอบจัดนะครับคล่องตัวทนทานนะครับจริงตัวนี้ผมมั่นใจว่ามาตรฐานของสตีลเนี่ยมาในมาตรฐานของสตีลเนี่ยไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนเนาะแต่ว่าบางทีเพื่อนๆก็กลัวในส่วนของเรื่องอะไหล่ผมเข้าใจเนาะแต่คือจริงๆแล้วแต่ก่อนผมก็กลัวไม่กล้าเล่นเหมือนกันเพราะว่ากลัวในส่วนของเรื่องอะไหล่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนไว้หลายคลิปเนาะสำหรับเครื่องตัดหญ้าก็คือของสตีลเนี่ยอะไหล่หายากไม่ได้มีทุกร้านนะครับแต่ว่าอะไหล่ที่มีอยู่เนี่ยก็คือเป็นอะไหล่แท้และที่สำคัญอย่างเครื่องที่ออกจากร้านเราท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซีรีส์ที่ออกจากที่ร้านเราเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยคือซีรีส์แต่ละรุ่นเนี่ยคือมันจะมีหลากหลายซีรีส์มากแต่ซีรีส์ที่ร้านเราเล่นเนี่ยตัวนั้นอ่ะคือตัวทุกตัวที่ซีรีส์ตัวที่ร้านเราเล่นเนี่ยเอาง่ายๆว่าเราจะมีอะไหล่ทุกชิ้นนะครับและที่สำคัญเป็นอะไหล่แท้เนาะเพราะผมเข้าใจว่าเวลาท่านใช้งาน อุปกรณ์ดีๆพวกนี้เวลาท่านต้องการเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยท่านต้องการอะไหล่แท้แน่นอนซึ่งหลายๆแบรนด์หลายๆอย่างเนี่ยคืออะไหล่แท้เนี่ยท่านหาไม่ได้แต่มีอะไหล่เยอะตามท้องตลาดก็จริงแต่ว่าอะไหล่แท้ไม่มีนะครับแต่ว่าสำหรับสตีลตัวนี้เรามีอะไหล่แท้อะไหล่หาไม่ง่ายแต่อะไหล่แท้ทุกชิ้นครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาสักครู่เดี๋ยวผมระเบิดพามาดูอะไหล่ของเครื่องตัวนี้กันเนาะที่ว่าเราจะทำไว้เป็นพาร์ทอะไหล่ไว้ให้ลูกค้านะครับที่ซื้อเครื่องกับร้านเราเอาง่ายๆว่าอะไหล่ที่เราระเบิดเนี่ยบางคนถามบอกว่าอะไหล่มีไม่กี่ชิ้นถ้าสมมุติเขาเอาพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยเราจะหาได้ไหมจริงๆแล้วอะไหล่ส่วนใหญ่เนี่ยเราได้นำเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่เราต้องทำสำหรับ อุปกรณ์ที่เรานำมาจำหน่ายก็คือการระเบิดเครื่องเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าอะไหล่ของเขาเนี่ยมีชิ้นไหนที่จำเป็นมากน้อยขนาดไหนเนาะลำดับความสำคัญเนาะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยอะไรตัวไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจกับเครื่องแต่ละตัวก่อนเนาะจึงต้องระเบิดไว้ทุกตัวที่เรานำมาจำหน่ายเนี่ยเราจะมีการระเบิดไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับครับผมอันนี้เราทำการระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องเจ้าสตีล FS55 เนาะในส่วนของตัวนี้รุ่นนี้ผมเอามารีวิวเนี่ยตัวนี้เรายังไม่ได้นำเสนอและไม่ทันขายจากกับลูกค้าที่ใดเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเอาง่ายๆผมยังไม่ทันขายเลยนะครับแม้แต่ตัวเดียวตอนนี้คือเครื่องที่ผมเอามาเครื่องแรกเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วเอาไว้ทำอะไหล่เนาะตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูอะไหล่หลักๆของเขากันเนาะว่าใช้อะไหล่เป็นของพาร์ทชิ้นไหนเนี่ยเป็นของยี่ห้ออะไรกันบ้างแต่หลักๆเนี่ยตีง่ายๆ90%เป็นของสตีลแท้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าจะมีบางชิ้นที่ผมได้เรียนกับที่ผมได้พูดไปบอกว่าเขาจะมีพาร์ทบางชิ้นเนี่ยที่คุยกับทางบริษัทญี่ปุ่นที่ว่าบางชิ้นเนี่ยจะเป็นของบริษัทญี่ปุ่นที่ออกมาเนาะเดี๋ยวผมพามาดูกันว่าจะเป็นชิ้นไหนที่ใช้ของบริษัทญี่ปุ่นทำพาร์ทตัวนั้นเนาะเดี๋ยวผมมาเริ่มกันเอาอันดับแรกเอาหัวใจหลักสำคัญก่อนหัวใจสำคัญของตัวเครื่องตัดหญ้าเจ้า FS 55ตัวนี้เนาะก็สำหรับตัวเสื้อสูบนะครับตัวนี้ลูกสูบขนาด34มิลนะครับแหวน1แหวนเนาะ
นะครับแป๊บหนึ่งอันนี้จะเป็น1แหวนนะครับสังเกตดูด้านในจริงๆแล้วแต่ก่อนซีรีส์ก่อนๆเนี่ยสำหรับเจ้า FS55 เนี่ยก็จะมีเป็นในส่วนของเป็น2แหวนก็มีนะครับแต่ว่าถามว่าทำไมณปัจจุบันซีรีส์ปัจจุบันเป็นแหวนเดียวก็เนื่องจากในส่วนของเหมือนคล้ายๆกับที่ผมสังเกตนะครับว่าอย่างเจ้า Steel 180มันจะมีรุ่นที่ทางฝั่งยุโรปใช้กันก็คือเป็นในรุ่นของ True Mix ตัวนั้นน่ะถ้า True Mix ก็คืออย่างที่เรารู้กันอย่าง180เนี่ยจะเป็นลูกสูบขนาด2แหวนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น180แบบ True Mix เนี่ยลูกสูบเขาจะมีแหวนเดียวเนื่องจากแหวนเดียวเขาพัฒนามาจากตัว2แหวนเพื่อให้ปล่อยค่ามลพิษน้อยนะครับแต่ว่าถามว่าความทนทานต่างกับ2แหวนไหมถ้าเป็นของอะไหล่แท้พาร์ทแท้ของสตีลเนี่ยไม่ต่างกันนะครับตัวนี้อันนี้ผมอะไหล่พาร์ทนะครับตัวนี้เป็นชุดเสื้อสูบแท้นะอันนี้เป็นอะไหล่พาร์ทที่ผมเอามาก็อย่างที่ผมว่านะครับผมไม่ได้ว่าแค่ระเบิดตัวเครื่องนะครับที่ว่าทำพาร์ทอะไหล่ผมนำเข้าพาร์ทอะไหล่แท้ของเขามาไว้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นพาร์ทอะไหล่แท้ตัวซีรีส์นะปัจจุบันที่ร้านผมเล่นเนาะตัวนี้เราถึงจะเอามาเข้ามาเนาะแต่ว่าอย่างตัว FS55 จริงๆแล้วมีมานานเขาจะออกมาหลายซีรีส์แล้วนะครับแล้วไม่ใช่ว่าทุกตัวจะสามารถใช้อะไหล่ร่วมกันได้หมดเนาะทางนี้ทางนั้นก็เข้าใจด้วยเนาะแต่ว่าถ้ามีบางท่านที่ใช้ตัว FS55 อยู่แล้วต้องการอะไหล่เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าตัวเนี้ยเราจะเช็คได้ไหมว่าเป็นซีรีส์ไหนจริงๆเช็คได้นะครับเอาซีเรียลนัมเบอร์ของเครื่องแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเราลองเช็คให้อีกทีนึงแต่ผมไม่การันตีว่าผมจะหาอะไรให้ท่านได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าเครื่องออกจากที่เราไปอย่างที่ผมว่าซีรีส์ตัวไหนที่ผมเล่นเนี่ยเครื่องที่ออกจากร้านเราต้องมีอะไรแน่นอนเนาะตัวนี้ลูกสูบสังเกตดูลูกสูบด้านในนะครับโลโก้ของสตีลด้านในเนาะอันนี้ก็คือเป็นงานสตีลแท้นะครับตัวนี้ลูกสูบ1แหวนนะครับ34มิลเนาะเดี๋ยวโอเค34มิล1แหวนดูนะครับเสื้อสูทของเขางานสวยนะครับอันนี้พาร์ทแท้เนาะเสื้อสูทก็จะมีโลโก้ของสติลนะครับก็จะแถมอุปกรณ์มาทั้งน็อตยึดสลับตัวกลางยึดบล็อกเรียบร้อยครบนะครับทีนี้เอาไปยกตัวอย่างให้ดูก่อนอันนี้เป็นพาร์ทอะไหล่ที่เราสแปร์ไว้ให้กับลูกค้าเนาะในส่วนของตัวแท้ที่ติดมากับเครื่องงานเนี้ยบนะครับของสติลแท้เนาะ1แหวนเหมือนกับพาร์ทที่เราเตรียมไว้นะครับทุกชิ้นใต้ท้องอ่างก็จะเป็นงานแท้ก็มีโลโก้ของสตีลเนาะตามสไตล์ของเขาเลยสำหรับตัวชิ้นนี่ตัวนี้ตรงคัตตัวนี้จะใช้เป็นแบบคัตเหล็กนะครับตัวนี้คัตเหล็กของสตีลแท้เนาะโลโก้สตีลนะครับสังเกตง่ายๆแล้วก็อย่างชิ้นที่ผมว่าเป็นพาร์ทอะไหล่ของทางญี่ปุ่นที่ทางให้ทางบริษัทเซ็นสัญญากับบริษัทญี่ปุ่นให้ทำขึ้นมาก็จะมีในส่วนของจานไฟก็จะเป็นของไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันครับจานไฟก็เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ด้านในอันนี้พาร์ทอะไหล่ตัวนี้ชิ้นนี้สตีลให้เขาทำขึ้นมาให้บริษัททำขึ้นมาแต่ว่าก็จะมีโลโก้ของสตีลเนาะตัวนี้เซ็นสัญญากันเรียบร้อยครับผมบริษัทที่ทำพาร์ทตัวนี้ก็จะเป็นครั้งที่แล้วอ่านเป็นไอคิดะเนาะตอนนี้คือเรียกไม่เอาจริงๆนะครับเรียกยังไงก็ได้นะครับตัวนี้บางที่ก็เรียกไอเคดะไอคิดะอีเคดะได้หมดนะครับตัวนี้ไม่ผิดเนาะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นออกเสียงยากเนาะพอดีไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็อย่างว่านะครับก็บริษัทชั้นนำด้านเครื่องตัดหญ้าใช้บริษัทแบรนด์หลักๆด้านเครื่องตัดหญ้าใช้ยี่ห้อนี้นะครับสำหรับในส่วนของจานไฟแล้วก็ในส่วนของคอยไฟสำหรับตัวนี้จะไม่ใช่ของอิเคดะนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นพาร์ทแท้นะครับของตรงรุ่นอันนี้พาร์ทแท้ที่เราสแปร์ไว้ก็พอดีถ้าสมมติว่าตัวที่ติดกับตัวนี้เราไม่ได้แกะออกเนาะอาจจะดูยากเนาะของยี่ห้อไหนครับผมอันนี้ตัวนี้พาร์ทแท้นะครับสำหรับเจ้าคอยไฟของตัวนี้กันรหัสพาร์ทเดียวกันนี่นะครับ IIDA นะครับบางที่เรียกออกเสียงยากเนาะภาษาญี่ปุ่นอันนี้ผมขอเรียกเป็นอิดะละกันอิดะก็แบรนด์นี้ถามว่าเป็นแบรนด์ดังของญี่ปุ่นเลยนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยจะเป็นบริษัทชั้นนำด้านคอยไฟคือตัวเนี้ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนซึ่งที่ผมเข้าไปหาข้อมูลมาสำหรับเจ้าคอยไฟยี่ห้ออีดะตัวเนี้ย
ใช้ในเครื่องรุ่นไหนของสตีลบ้างผมเอายกตัวอย่างง่ายๆก็ถ้าเป็นเลื่อยยนต์ก็จะอยู่ในเลื่อยยนต์สตีลรุ่น MS381382ก็คือคอยไฟแท้ของสตีลตัวนั้นเลยใช้ของบริษัทนี้เป็นคนทำพาร์ทอะไรนะครับซึ่งบริษัทเนี้ยเจ้าที่เจ้าของบริษัทเนี้ยคือเริ่มต้นมาจากเขาเป็นวิศวกรการบินเนาะแล้วก็เป็นนักวิจัยพัฒนาด้านการบินนะครับมาก่อตั้งในส่วนของบริษัทตัวนี้ซึ่งของญี่ปุ่นแท้เนี่ยตัวนี้แล้วเขาระดับวิศวกรการบินนักพัฒนาและวิจัยเนาะตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนครับบริษัทนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทำในส่วนของด้านคอยไฟเนาะตัวนี้สุดยอดครับก็อย่างที่ผมเรียนไปเนาะสตีลเขาไม่เวลาจะใช้บริษัทไหนที่ทำพาร์ทของเขาเนี่ยเทคโนโลยีของเขาต้องไม่ธรรมดาแน่นอนก็ผ่านไปนะครับสำหรับตัวคัทตัวจานไฟตัวเสื้อสูบตัวคอยไฟต่อไปก็หลักๆชิ้นอื่นๆเนี่ยเอาจริงๆนะครับชิ้นอื่นๆที่มีอยู่เนี่ยก็จะเป็นของสตีลโรงงานสตีลทั้งนั้นเนาะก็อย่างตัวนี้ก็เป็นซาม่าสตีลนะครับตัวนี้ที่สตีลเขาเทคโอเวอร์มาแล้วคาร์บูเรเตอร์เป็นของซาม่านะครับจริงๆก็เป็นบริษัทเก่าของญี่ปุ่นเนาะแต่ทางสตีลเขาเทคโอเวอร์มาเรียบร้อยแล้วคาร์บูแท้ความละเอียดสูงเอาง่ายๆตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเปรียบเสื้อสูบเป็นหัวใจหลักตัวนี้ก็เป็นมันสมองเนาะเพราะว่าระบบการจ่ายน้ำมันขึ้นอยู่กับตัวนี้ทั้งหมดไม่ธรรมดาครับตัวนี้คาร์บูเลเตอร์ผ่านไปเนาะตัวจริงๆพาร์ทอะไหล่ชิ้นอื่นๆเนี่ยก็จะมีโลโก้ของสตีลทั้งหมดนะครับตัวนี้บางทีผมอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดเนาะเพราะว่าคลิปจะยาวไปแผ่นกองตัวนี้กองได้ดีละเอียดมากนะครับตัวนี้สวยงามเนาะงานเขาไม่ธรรมดานะครับตัวถังน้ำมันน่ารักไหมครับตัวนี้เล็กๆน่ารักเนาะ 0.33 ลิตรก็คือไม่ถึงครึ่งลิตรนะครับก็ถังเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าเวลาใช้งานก็อย่างที่ว่านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากไม่เปลืองน้ำมันตัวนี้ถึงถังเล็กๆอย่างนี้น้ำหนักทำให้น้ำหนักเบาครับแล้วก็ไม่เปลืองน้ำมันกำไรท่านเวลาใช้งานทำงานเพิ่มแน่นอนครับโอเคก็อะไรหลักๆก็อย่างที่ผมว่าเดี๋ยวผมพามาดูก่อนครับผมเดี๋ยวผมพามาดูอะไรชิ้นหลักๆนะครับตัวสังเกตดูกระบองของเขานะครับสีจะออกเหมือนโครเมียมนะครับตัวนี้น้ำหนักเบามากนะครับตัวนี้สังเกตดูตรงหัวเกียร์ตัวนี้จะใช้ตัวเดียวกับเอาง่ายๆว่าเหมือนตัว FS250 เลยนะครับตัวนี้สวยงามครับแข็งแรงมากครับรุ่นนี้อะไรของเขากันก็จะมีโลโก้สตีลนะครับตัวนี้สวยงามเนาะงานเนี้ยมากนะครับตัวนี้ถ้าสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบที่งานสวยๆงานเนี้ยบๆคุณภาพสูงนะครับตัวนี้เล่นตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแกนเป็นเหลี่ยมนะครับตัวนี้แกนข้างในเป็นเหลี่ยมเนาะอย่างที่ผมว่านะครับเหมาะกับงานตัดหญ้าในที่ส่วนตัวก็คือเอาง่ายๆว่าในบ้านเนาะในเขตชุมชนเขตเมืองนะครับตัวนี้เสียงเงียบนะครับน้ำหนักเบาคล่องตัวนะครับสำหรับรับจ้างตัดหญ้าในพื้นที่ในเมืองก็จะเหมาะเช่นกันนะครับสวยงามนะครับตัวนี้เสียงเงียบนะครับเวลาเรารับจ้างตัดหญ้าในพื้นที่ในเมืองเนาะเวลาถืออุปกรณ์เข้าไปอุปกรณ์มาตรฐานพออย่างสมมุติว่าทางเจ้าของบ้านเป็นต่างชาติฝั่งทางยุโรปหรือต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆเนาะเห็นอุปกรณ์ที่เราถือเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นเราเป็นในส่วนของมืออาชีพเนาะก็ผมมั่นใจเลยว่าเราถืออุปกรณ์ดีๆไปใช้งานดีๆทำงานดีๆเสียงเงียบเขาชอบแน่นอนเขาจะจ้างเราต่อแน่นอนครับแล้วบอกต่อกันแน่นอนเนาะสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทเทสวัดรอบกันดูดีกว่าว่าฟังน้ำเสียงของเขากันเนาะว่าน้ำเสียงของเขาที่ผมบอกว่าเงียบๆเนี่ยจะเงียบประมาณไหนแล้วก็รอบเขาจะจัดอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองมาเทสวัดรอบกันดูเนาะโอเคครับขอเวลาสักครู่นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มลองสตาร์ทฟังเสียงเจ้า FS55 ตัวนี้กันนะครับอย่างที่ผมว่านะครับตัวนี้สังเกตดูสวยงามนะครับงานเกรดพรีเมียมเลยนะครับตัวนี้งานลุยตลาดยุโรปเนาะของสตีลตัวนี้เดี๋ยวก่อน
ก่อนที่เราจะดึงสตาร์ทเราอย่าลืมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปลอกเซฟตี้นะครับก็คือครอบใบมีดไว้นะครับเวลาเราปลดออกก็ไม่ยากนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับดึงออกแยกได้เลยปึ๊บโอเคอันนี้เก็บไว้อย่าลืมนะครับบางคนถ้าเผลอเนี่ยสตาร์ทเครื่องติดแล้วไม่เอาตัวนี้ออกอ่ะตัวนี้อาจเสียหายได้เนาะโอเคครับวิธีการสตาร์ทเหมือนสติลทุกตัวนะครับที่เราใช้งานอยู่ก็ในส่วนของเจ้า230250ก็สเต็ปเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นโช๊คของเขานะครับอยู่ด้านล่างนี่ก็คือไม่ได้ใช้โช๊คเนาะเวลาถ้าเราจะใช้โช๊คเริ่มต้นการใช้งานเนี่ยดันขึ้นมา1ตำแหน่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งโช๊คนะครับอย่าลืมนะครับอย่างเทคนิคที่ผมว่านะครับบีบคันเร่งก่อนดันมาอยู่ปุ่มเร่งค้างเนาะเวลาตัวนี้จะเป็นเทคนิคการสตาร์ทนะครับให้เอามาไว้ตำแหน่งเร่งค้างกรณีที่ว่าน้ำมันเรายังไม่ได้สตาร์ทเนาะโช๊คเร่งค้างแล้วก็มาดึงสตาร์ทได้เลยครับสังเกตดูตัวนี้จะมีปุ่มกดน้ำมันนะครับลูกยางกดน้ำมันแต่ตัวนี้อย่างทุกๆตัวที่เราทำคลิปมาเนี่ยเราจะไม่กดตัวนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไม่กดนะครับลูกยางกดน้ำมันเนาะตัวนี้เรามาดึงกันโอเคครับได้ยินเสียงชึ่งเหมือนเครื่องจะติดเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับพอได้ยินเสียงเหมือนเครื่องจะติดเสร็จปั๊บดันโช๊คกลับเนาะไม่ใช้โช๊คแล้วนะครับคราวนี้แต่ตำแหน่งเร่งค้างยังคงอยู่เนาะโอเคมาดึงกันโอเคครับพอเครื่องติดเสร็จแล้วเราบีบคันเร่ง1ทีนะครับสวิตช์เขาจะเร่งกลับมาอยู่ตำแหน่งรอบเดินเบาปกติเนาะตัวนี้ก็เป็นสายสะพายแบบเดี่ยวนะครับตัวนี้ที่เขาให้มาผมจะเอาคล้องไว้กับตัวเลยนะครับตัวนี้นะเวลาใส่ก็ไม่ยากครับดันเข้ามากับเสียได้เลยน้ำหนักเบาครับตัวนี้เบามากสังเกตฟังจากน้ำเสียงนะครับเสียงเรียบเสียงค่อนข้างจะเบาเลยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมลองขออนุญาตเล่นให้ฟังเสียงนะครับขอวอร์มก่อนสักครู่นะครับกดไฟเร่งอ่ะเสียงเงียบเบานะครับอย่างที่ผมว่าถ้าอยู่ในเขตชุมชนตามหมู่บ้านจัดสรรเวลาเราไปใช้งานเนี่ยเสียงมันเงียบเนี่ยไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะครับตัวนี้ถ้าเราไปรับจ้างงานรับจ้างเนี่ยเจ้าของบ้านรักเราเลยเนาะใช้งานเราต่อแน่นอนใช้บริการเราต่อแน่นอนเนาะเดี๋ยวกดที่ดึงฟังเสียงนะครับเราลองมาสตาร์ทเทสเครื่องวัดรอบกันดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้ก็ยืนสตาร์ทเลยละกันเนาะเอามือจับตรงนี้นะครับง่ายๆเพราะว่าเครื่องน้ำหนักเบาเนาะตัวนี้1 2ดึงเบาครับโล่งครับตัวนี้เดี๋ยวลองผมขออนุญาตเร่งเครื่องให้ฟังเสียงแล้วก็วัดรอบไปด้วยเลยเนาะโอเคตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าใครไปเซตค่าของเครื่องวัดรอบของผมเนาะตัวนี้ก็คือเวลาเราดับเครื่องสังเกตดูเมื่อกี้เราเลี้ยงรอบนะครับเขาจะจับอยู่ที่รอบสูงสุดที่ทำได้เนาะก็จะเมื่อกี้เรากดไปจมสังเกตดูตัวเลขเขาจะสวิงกลับลงมานะครับแต่จริงๆแล้วรอบเขาขึ้นนะครับเหมือนเครื่องวัดรอบผมไม่แน่ใจว่าเขาใครมาเซตค่าแบบไหนเนาะแต่ว่าตัวนี้รอบสูงสุดพอเราดับเครื่องเขาจะจับได้อยู่ที่ 9,000 รอบเนาะตัวนี้ก็ถือว่ารอบจัดๆนะครับสำหรับกำลังอยู่ที่1แรงม้าอย่างที่ผมว่านะครับตัวนี้ก็รอบจัดนะครับกำลัง1แรงม้าก็จริงรอบจัดน้ำหนักเบาเสียงเงียบนะครับตัวนี้ใช้งานได้คุ้มๆแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวผมมาพามาสรุปกันแป๊บนึงนะครับขอเวลาสักครู่นะครับ
ครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้Steel FS 55ตัวนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้สำหรับตัวนี้คือให้เวลาเราเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้าแนะนำให้เลือกซื้อให้เหมาะกับงานนะครับอย่างสรุปตัวนี้เลยที่ผมสรุปได้ก็คือจะเหมาะกับกลุ่มเพื่อนๆที่ต้องการความเบานุ่มนวล นะครับประหยัดน้ำมันเสียงเงียบตัวนี้จะตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะครับก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างเนาะกรณีถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ใช้เวลาเรารับจ้างรับเหมาในกลุ่มของเขตชุมชนเช่นโครงการหมู่บ้านจัดสรรบ้านของชาวต่างชาติอย่างเงี้ยครับตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานระดับโลกเนาะสำหรับสตีลชาวต่างชาติจะรู้จักกันดีนะครับเนาะตัวนี้ก็ทำให้ท่านดูดีในสายตาเขาท่านจะดูเป็นมืออาชีพแล้วก็น้ำหนักที่เบาเสียงที่เงียบก็ไม่ทำให้รบกวนเพื่อนบ้านเนาะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ทุกอย่างที่ได้มานะครับก็จะตามนี้เลยที่ผมรีวิวไปข้างต้นเมื่อกี้เนาะแล้วก็กรณีที่ว่าในส่วนของตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเจ้า FS 55จะไม่มีไขควงแบนตัวนี้แถมมานะครับแต่ที่ร้านเราสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับที่ร้านเราตัวนี้เราจะแถมเพิ่มให้เป็นไขควงแบนตัวนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรก็ตัวนี้จริงๆแล้วสามารถจูนคาร์บูเรเตอร์เพิ่มกำลังได้นะครับสำหรับเจ้า FS 55ก็คือเพิ่มกำลังแรงม้าขึ้นได้นะครับแต่ว่าตัวเมื่อกี้ที่ผมเทสไปเนี่ยคือเรายังไม่ได้จูนใดๆทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าเราจะเน้นหลักๆก็คือว่าเอาแบบออริจินอลตามทางบริษัทสเปคที่เขาให้มาก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องการกำลังเพิ่มอะไรก็สามารถจูนคาร์บูเรเตอร์เพิ่มได้อีกทีนึงเลยหนึ่งนะครับตัวนี้เราจึงแถมเป็นไขควงแบนแท้นะครับของสตีลนะครับไปให้อีก1ชิ้นนะครับตัวนี้ก็เวลาเดี๋ยวผมฝากอีกนิดนึงกรณีที่ว่า อย่างเวลาเราแพ็คเครื่องส่งไปเนี่ยตัวนี้สำหรับเจ้าเครื่องตัดหญ้าของ FS55 ตัวนี้เราจะถอดตัวก้านกับตัวหัวนะครับแต่ว่าเวลาเราไปถึงเนี่ยเวลาของไปถึงสินค้าไปถึงพี่ๆเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับทำไมถอดมาจริงๆแล้วใส่ไม่ยากนะครับตัวนี้ก็พลิกกลับด้านนี้ได้เลยสังเกตดูนะครับตรงนี้เขาจะมีน็อตอยู่3ตัวเนาะก็คือตัวกลางตัวนี้ครับเวลาเราใส่เนี่ยเราใส่ตัวนี้สอดเข้ากับตรงช่องนี้ได้เลยสอดเวลาเราสอดก็สอดผ่านเอาง่ายๆครับสอดผ่านรูตัวนี้ก่อนสอดผ่านตรงนี้นะแล้วก็สังเกตดูแกนเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับข้างในก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเช่นกันนะครับข้างในช่องเราเสียบเข้าไปได้เลยนะครับพอเสียบเข้าไปเสร็จแล้วท่านสังเกตดูว่าตัวเนี้ยเขาจะมีช่องบาร์ล็อกเนาะให้รูตรงนี้นะครับรูตัวเนี้ยตรงกับตัวน็อตตัวกลางนี่เลยเนาะน็อตตัวกลางตัวนี้เสียบเข้าไปเสร็จแล้วให้รูเขาตรงกันนะครับเวลาเราเสียบเข้าไปถ้าตรงช่องสี่เหลี่ยมแกนตัวเนี้ยไม่ตรงกับช่องข้างในให้ท่านหมุนตรงหัวเกียร์เนาะพอเราหมุนเสร็จปั๊บตัวแกนเขาจะหมุนไปหมุนมาได้นะครับให้เราหาตำแหน่งพอเขาเข้าล็อกเสร็จปั๊บเราจะใส่ได้พอใส่ได้เสร็จปั๊บให้รูตรงกับน็อตตัวนี้ขันน็อตยึดเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตอีก2ตัวให้แน่นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นการประกอบที่ง่ายมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราแยกไปไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าไซส์เขาจะเกินที่ทางบริษัทขนส่งเขาส่งของแล้วก็เวลาเราแพ็คเราจะแยกกันไปแล้วก็แพ็คไปอย่างดีนะครับใส่กล่องอย่างดีเนาะป้องกันการสินค้าเสียหายเนาะตัวนี้เพราะว่าเราจะต้องส่งให้ลูกค้าให้ถึงมือลูกค้าให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วกันเนาะตัวนี้โอเคครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็ผมขอฝากเจ้าตัว Steel FS 55ตัวนี้นะครับไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆพิจารณากันดูเนาะว่าสำหรับเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์กับเราได้ประมาณขนาดไหนราคามันก็อยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทตัวนี้เป็นตัวที่น่าใช้นะครับน้ำหนักเบาคล่องตัวนะครับตัวนี้เสียงเงียบประหยัดน้ำมันกำไรเห็นๆเลยครับโอเคผมขอฝากเจ้าตัว Steel FS 55ไว้ให้เพื่อนๆทุกท่านพิจารณาขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ